Man. ยังทำสักครั้งนึงสิบกว่าคนนี้ตั้งใจกราบพระอาจารย์ในท้องถิ่นกันนะครับกราบการนมัสการพระอาจารย์ฮะนมัสการครับพระอาจารย์แล้วมีอะไรมาจากไหนมาจากมหาสารคามครับอ๋อมหาสารคามก็ไม่มีวัดเหรอโอ้ยมาที่นี่ก็หลายชั่วโมงนะนะมีวัดอยู่ครับแต่ไม่มีภูเขามีภูเขาอยากจะมากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะมาหาพระปฏิบัติมีปฏิบัติชอบที่มาหารู้ได้ยังไงอะเนี่ยเป็นวัดเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะจากกูเกิลจากคำล้ำลือจากกูเกิลจากคำล้ำลือเจ้าค่ะเขามีกิตติศัพท์มีประวัติมีอะไรที่เขาโพสไว้ก็มีเป็นพระที่มีความสำคัญในการปฏิบัตินะครับที่ดีเจ้าค่ะเราก็ปฏิบัติที่ดีครับเห็นพระอาจารย์ไปเทศที่วัดเกาะทองครับวัดเกาะทองครับผมเดี๋ยวจะไปวันที่3ก็ไปอีกโอ้สาธุพระอาจารย์ที่3เดือนหน้าเหรอจ๊ะเออใช่เดือนนี้ก็ไปไม่ได้แล้วพระอาจารย์ที่วัดเกาะทองครับเป็นคนสารคามพวกนี้เป็นคณะครูที่อาจารย์วัดทองอยู่เป็นบ้านเกิดบ้านเกิดของท่านเป็นบ้านเกิดของเราก็เลยเดินทางมาวัดขอทองมากราบท่านมาตักบาตรก็เลยตามสายท่านครับได้ทำงานอะไรเห็นเดวัดทองเรียนละเป็นครูครับเป็นครูเหรอครับโรงเรียนหนึ่งทั้งหมดเลยค่ะเป็นครูหมดเหรอเกือบหมดครับเกือบมีแม่บ้านแล้วทรมานเด็กเหรอก็ใช้ที่ไม่กี่เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เมื่อสองคนก็ทรมานตัวเองเดี๋ยวนี้ทรมานเด็กด้วยแล้วใส่หน้ากากอยู่ฮะคือบอกจริงเนี่ยประเทศไทยไม่มีโควิดแล้วฮะมีเด็กมีเด็กมีมีเด็กคนกลัวตายนะเนี่ยแต่เวลาทำบาปก็ไม่กลัวเนี่ยเนี่ยกินเหล้าก็ไม่กลัวนะไม่ได้ใส่หน้ากากนะโอ้ยมาเรียกเปียเรียกเปียก็ได้นะเรียกไว้ก็ได้ฮะเป็นเราก็เหมือนกันว่าเนี่ยทำปากก็ไม่กลัวแต่เวลากลัวตายนะฮะของเราก็เกิดมาเพื่อตายฮะเห็นไหมฮะเนี่ยทุกคนเกิดมาฮะอยู่ที่นี่ไม่นานมันจะตายทุกคนฮะและชะตายอายุยืนอายุสั้นก็แล้วแต่เวรแต่กรรมของเราฮะเข้าใจไหมฮะไม่ใช่เพราะว่าโควิดหรือเพราะว่ามะเร็งหรือเพราะว่านี่หรือเพราะว่านอนฮะเพราะว่ากรรมหมดอายุฮะเนี่ยมันชาวพุทธใช่ไหมฮะใช่ครับบางที่ก็ไม่เชื่อเป็นชาวพุทธไม่ได้ชาวพุทธในชื่อเหรอ นะไม่ได้ชาวพุทธจริงๆนะส่วนมากเพราะว่าชาวพุทธจริงๆต้องอาศัยกรรมครู้จักกรรมนะฮะกรรมทำให้เราเกิดแล้วของเราอาศัยกรรมใช่ไหมฮะฮะเป็นทายาทของกรรมใช่ไหมฮะฮะแต่ยังไม่เชื่อแล้วออกจากวัดก็ไม่เชื่อนะฟัดกับรัฐบาลฟัดกับผัวหน้าฟัดกับผัวฟัดกับเมียแล้วนะเนี่ย
เป็นเวรกรรมหมดนะฮะเนี่ยมันรับยากนะฮะการทำก็มันไม่ยากนะการพูดก็ไม่ยากนะแต่รับคำพูดของคนอื่นก็มันยากนะฮะคนอื่นก็มีปากเหมือนกันนะเหมือนเราฮะปากเสียก็มีฮะปากดีก็มีฮะเนี่ยได้แล้วแหละเวลาออกไปก็สบายเวลารับไปโอ้ยไม่สบายฮะเนี่ยเนี่ยมันชาวพุทธมันดีต้องรู้จักนะก่อนทำอะไรก็ต้องคิดก่อนฮะจะอยากได้รับไหมนะเวลาพูดแบบนี้จะอยากได้รับไหมหรือไม่คิดนะ มันโมโหขึ้นมาแล้วมันจะพูดออกมาฮะเนี่ยมันไม่ดี ต้องขอต้องรู้จักนะต้องรู้จักสติต้องฝึกสติบ้างนะเป็นครูต้องฝึกสติบ้างฮะฝึกสมาธิฮะนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงทุกวันไม่ได้ทำนั่งบ้างนั่งบ้างอยู่ค่ะนั่งที่บ้านนะฮะนั่งกับเจ๊กปางไหมนั่งนั่งครับนั่งครับนั่งห้านาทีใช่ไหมประมาณ10นาทีครับ10นาทีนะครับ10นาทีได้ในเมื่อ10นาทีก็คิดอะไรบ้างฮะคิดทั่วโลกนะสารพัดเนี่ยก็ต้องดูแลนะต้องดูมันต้องดูแลใจใช่ครับฮะครับต้องดูแลใช้ตัวเองฮะต้องระวังเลยครับต้องระวังฮะมันยากเพราะว่ากรรมออกจากใจเนี่ยฮะกรรมดีหรือกรรมชั่วออกจากใจนี้ต้องดูแลชาวของฮะเนี่ยมันยากนะดูแลคนอื่นง่ายกว่าบอกคนอื่นอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบโน้นอย่าทำแบบนั้นแต่ตัวเองไม่ได้ชอบฟังนะฮะดูแลตัวเองมันยังยากอยู่นะรักษาจินหาฮะสำคัญเราอยากตกนรกไหมฮะไม่อยากครับไม่อยากจะทำได้ไหมล่ะเวลาทำบาปก็ไม่สนใจใจไม่เรื่องตกนรกพยายามอยู่เจ้าค่ะพยายามพยายามครับพยายามอย่างยิ่งแล้วรักษาศีล5เจ้าค่ะศีล5ศีล8เดี๋ยวต้องถามนะความพยายามอยู่ที่ไหนพยายามอยู่นั่นนั่นน่ะสิเนี่ยเนี่ยจะได้ยินบ่อยๆนะความพยายามอยู่ที่นั้นนะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวนี้สมัยก่อน30ปีก่อนความพยายามอยู่ที่ไหนความสมดุลอยู่ที่นั้นนะแต่เดี๋ยวนี้ความพยายามโอ้ยที่เครียดขี้ขานเมื่อที่เครียดขี้ขานก็ไปที่ไหนทุกคนก็รู้ฮะเต็มนะนรกมันนรกมันคนเยอะนะมันเพื่อนเรามันอยู่ในนรกทั้งหมดนะเมื่อไปสวรรค์มันเงานะไม่มีเพื่อนเนี่ยมันเป็นปกติครับแต่ว่าไปที่พยายามก็จะได้ไปอยู่เอาพยายามครับอย่างยิ่งเลยครับถึงได้มาหาพระอาจารย์มากราบนะครับหากจะคำแนะนำอะไรดีๆก็เอาพยายามเต็มที่ฮะสิ่งที่หนึ่งอย่าทำร้ายใครฮะสิ่งที่สองอย่าเอาสิ่งใดได้ที่ไม่ใช่ของเราฮะเนี่ยคนไทยมันยืมสิ่งของของคนอื่นนะฮะแล้วไม่กลับนะยืมแล้วไม่คืนไม่คืนฮะฮะเนี่ยคืนนั้นเดียวมันเสียจะคืนแล้วจะคืนแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยมันผิดศีลเหมือนกันนะนะเลขามีสุมิชาชังก็ผัวก็มีเมียเดียวเมียก็มีผัวเดียวนะอย่าทำผิดศีลนี้มันหนักนะฮะเนี่ยผัวก็มีเมียน้อยฮะนะเนี่ยแม่เมียก็มีผัวน้อยเหมือนกันนะทั่วโลกนะ
ประเทศไทยก็ไม่ มันก็เหมือนกันประเทศอื่นก็เหมือนกันเนี่ยมันอันตรายและเด็กพ่อกับแม่กับเด็กนะมันได้ยินไหมฮะมันทำผิดศีลฮะพ่อกับแม่ก็คู่กับเด็กนักเรียนนะเนี่ยมันหนักนะมันหนักนะเด็กไม่ได้เรื่องนะไม่รู้เรื่องนะและศาสตราจารย์กับลูกศิษย์ก็เหมือนกันผิดศีลฮะฮะสมัยก่อนร้อยปีก่อนนะที่พระหลวงพ่อก็มาจากประเทศเยอรมันนะที่ร้อยปีก่อนนะเมื่อพระทำผิดศีลแบบนี้ก็เข้าคุกฮะแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนก็ทำไม่สนใจไม่มีใครสนใจเรื่องศีลศีลนี่หนักมากนะมันจะไปนรกแน่นอน 100% ศีลที่ศีลมุสาโอ้ไม่ต้องพูดถึงนะ อย่าพูดเลวร้ายอย่าพูดโกหกอย่าพูดโลกล่วงนะฮะคนนี้ก็ไม่ดีคนนู้นก็ไม่ดีว่าคนอื่นนะฮะนะระวังหน่อยนะเลยอย่ากินเหล้าอย่าเอายาเสพติดทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้เราเมาฮะเปียกับไวน์ก็เป็นเหล้าเหมือนกันฮะอย่าคิดว่าโอ้ยกินเปียกแล้วมันไม่ใช่เหล้านะฮะทำให้เราเมาเหมือนกันไวน์ก็เหมือนกันนะอย่าทำแบบนี้รักษาสินะดีเอาก็ชาตินะก็เกิดเป็นมนุษย์ได้ฮะแต่มนุษยชาตินั้นมันสนุกมากใช่ไหมฮะฮะโอเคเรื่องนี้ก็ไม่มีวันสิ้นนะไม่มีวันจบนะฮะชาตินี้ชาติหน้าชาติโน้นนะของเราก็มีกี่ชาติแล้วกี่พันล้านฮะเกิดเป็นมนุษย์นะบางที่ก็เป็นชาวนาบางที่ก็เป็นคู่บางที่ก็เป็นราชการบางที่ก็เป็นหัวหน้าเนี่ยบางที่ก็นะ รับใช้ผู้รับใช้เนี่ยเห็นไหมฮะของเราผ่านไปหมดแล้วและสัตว์ประชานก็เคยเป็นนะนรกปล่อยมากนะเนี่ยเหมือนที่ลุงแต่มหาบัวรู้จักลุงแต่มหาบัวไหมไม่รู้จักครับเหมือนที่ลุงแต่มหาบัวก็พูดนะเดี๋ยวขึ้นสวรรค์ชั้นนี้เดี๋ยวตกนรกชั้นโน้นเดี๋ยวขึ้นสวรรค์อีกนะเดี๋ยวตกนรกอีกเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวตกนะก่อนเกิดเป็นมนุษย์ฮะมนุษยชาติก็มันไม่ใช่ง่ายนะที่เกิดเป็นมนุษย์นะนะใช้ชีวิตเป็นประโยชน์มากฮะใช้ชีวิตเป็นประโยชน์ฮะเข้าใจไหมฮะที่นางเงินแรงฮะเข้าใจไหมฮะฮะมันเป็นของเราต้องรับผิดชอบนะไม่ใช่คนอื่นก็ที่รับผิดชอบชีวิตของเราจะเกิดเป็นในครอบครัวแบบไหนในประเทศแบบไหนร่ำรวยหรือจนนะมันก็เกี่ยวกับเราไม่เกี่ยวกับคนอื่นฮะเนี่ยต้องเข้าใจเนี่ย ไม่อยากได้ชีวิตที่ดีนะก็ทำดีฮะอันนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรก็ตามกิเลสไปฮะ มันจะรับชั่วตลอดนะนะดูชีวิตเดียวเนี่ยนะมันชีวิตที่ของเรามีอยู่มาชักชาติก่อนทั้งหมดฮะเจ็บใจฮะ ไม่อยากรับนะฮะเนี่ยศาสนาคริสต์นะศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันนะเหมือนชาวพุทธนะฮะ เมื่ออะไรมันกรรมชั่วก็มานะศาสนาคริสต์ก็ทำอะไรจะรีบไปที่โบสถ์นะบอกว่าพระเจ้านะเนี่ยออกคำชั่วให้น้อยนี่มันไม่ใช่ผิดของเราแต่เวลาได้ทุนในลอตเตอรี่แล้วฮะ1 ล้าน2 ล้านก็ไม่ได้ไปหาพระเจ้านะบอกว่าโอ้ยไม่เอาหนีกรรมที่ของเราก็เอากรรมชั่วก็ไม่รับไม่ได้ฮะใช่ไหมฮะทุกคนฮะต้องรับเสมอกันยินดีต้องรับใช่ไหมฮะก็ไม่รับก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องรับสิฮะเมื่อฟัดกับนั้นมันจะแย่ลงนะฮะอะไรที่ของเราฟัดกันเราจะมาอีกชะมาอีกเมื่อรับได้แล้วนะโอเครับได้แล้วมันไม่ดีฮะ
ก็ผ่านไปได้นะแต่เมื่อฟัดกับกำชั่วนะโอ้มันจะมาอีกนะยังยิ่งแรงขึ้นยิ่งแรงขึ้นนะ สำคัญนะรักษาศีลอายดีนะอย่าเกิดเป็นมนุษย์นะมันสามอย่างที่ยากมากใช่ไหมฮะเกิดเป็นมนุษย์ยากมากฮะเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ฮะเจอศาสนาแท้จริงยากมากแน่ๆชาวไทยนะมันทุกคนนะมันเจอศาสนาแท้จริงฮะแล้วเวลาเจอพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็ยากมากฮะและคนไทยนะส่วนมากก็คนไทยก็เกิดในเมืองไทยเกิดเป็นมนุษย์นะฮะเจอศาสนาแท้จริงและเจอพระอรหันต์ด้วย3อย่างนะเลยยังไม่ทำประโยชน์ฮะยังงงฮะยังไม่ทำอะไรฮะเนี่ยเข้าใจเนี่ยและฝึกเนี่ยเมื่อเป็นครูนะฝึกสติบ้างฝึกสมาธิบ้างฮะยังน้อยนะลุงตามาบอกพูดอะไรยังน้อย15นาทีวันละใช่ไหมฮะเมื่อเป็นครูก็20-25นาทีก็ได้ฮะตอนเช้าเดินขึ้นมา20นาทีฮะนั่งสมาธิฮะออกจากกองเรียนก็20นาทีฮะก่อนทำอะไรนะมันแบบนี้ก็มันชีวิตของเรามันสบายขึ้นนะฮะ ผู้หญิงก็รู้นะเมื่อมีหมอหุงข้าวนะแล้วใส่น้ำแล้วไฟขึ้นนะแล้วเวลาไม่ได้ลดลงไฟนะทำอะไรนะหม้อพังใช่ไหมฮะก็หัวใจก็เอาเหมือนกันมันไม่ได้จับกิเลสลงมาฮะไม่ได้จับกิเลสชั่วเข้านะมันจะเดือดร้อนเดือดร้อนเดือดร้อนตลอดเวลาใช่ไหมฮะใจของเราฮะเนี่ยจับบ้างฮะในการนั่งสมาธิก็เป็นจับไฟฮะเมื่อมันใจมันสงบเมื่อใจไม่คิดออกมาไม่ได้ไม่มีความจำขึ้นมาสบายไม่อยากได้อะไรช่วงนี้เดี๋ยวเห็นมันความอยากทำให้เราทุกข์ฮะเมื่อออกจากสมาธิก็มีทุกข์เยอะนะอยากได้นี่อยากได้โน่นนี่ไม่พอใจโน่นก็ไม่พอใจนั่นก็ไม่พอใจฮะเดี๋ยวเราอยู่ในสมาธิสบายไม่อยากออกนะเดี๋ยวออกเองฮะนั่งสมาธิเพื่อเห็นนะมันทุกข์มาจากไหนจริงๆฮะมาจากความอยากได้ฮะคนที่อยากได้เยอะก็ทุกข์เยอะฮะเห็นคนอื่นก็มีอ้าวก็ดีใจกับคนอื่นของเราไม่ต้องการของเรามีแต่อาหารการกินนะเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆไม่ใช่20ชุดนะรองเท้าก็ไม่ต้อง30ชุดนะกระเป๋าก็ไม่ต้องฮะหาเนี่ยมันเอาเพื่ออะไรฮะก็ผู้ชายก็เหมือนกันมาอยากได้รถใหม่รถยนต์ใหม่นะเนี่ยมันแก่แล้วนะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นไพ่นอกไพ่มันนอกนะฮะความสุขเกิดในใจนั้นไม่ใช่เกิดในรถยนต์เสื้อผ้าตัดผมใหม่ฮะเนี่ยมันโลกตัวเองนะดูกระจกนะวันนี้ก็สวยดีฮะมีพร้อมนะสวยดีแต่วันหน้าก็ดูโอ้ยไม่สวยนะฮะเดี๋ยวต้องไปตัดผมก็ต้องซื้อเสื้อผ้าใหม่ฮะเนี่ยภายนอกกันเดียวภายในก็ไม่มีใครดูฮะดูภายในมันสกปรกความสกปรกแล้วเธอมาชักภายในฮะ ไม่อยากเชื่อก็เปิดร่างกายนี้ออกมาฮะนะเปิดดูฮะมันสกปรกแล้วเธอฮะทั้งหมดนะไม่มีใครอยากดูฮะเมื่อดูในกระจกนะมันไม่มีผิวหนังนะมันโอ้ยไม่มีใครอยากดูฮะฮะเนี่ยเมียเขาในเวลาถอดผิวหนังออกไม่อยากดูใช่ไหมผู้ชายก็เหมือนกันผู้หญิงดูผู้ชายนะที่ไม่มีผิวหนังฮะฮะเขาได้ไหมฮะชุบได้ไหมฮะถามตัวเองฮะนี่ได้ผิวหนังฮะบางนั้นก็ตาทิชชู่นะที่ทำให้เราลืมตัวฮะอะไรดูนะ
ผิวน้ำก็มีอะไรมียาอะไรบ้างนะในห้องน้ำฮะทำสะอาดนี่ทำสะอาดโน้นฮะใช้ยาหอมฮะเพราะว่านั้นมันเนี่ยมันกลิ่นเหม็นใช่ไหมฮะเนี่ยมันต้องดูบางทีก็ต้องดูความจริงนะร่างกายเนี่ยมันเกิดมาเวลาเกิดมาก็ต้องฝึกสิบห้าปีนะมันนี่ปกติก็สอนเด็กนักเรียนอายุเท่าไหร่ 5 ขวบถึง16ขวบนะถึง16ปี 4-5 ขวบนะเนี่ยกำลังฝึกเดินฝึกพูดนะฝึกเขียนฝึกอ่านนะนะแล้วฝึกร่างกายนี้กี่ปีถึงสำเร็จแล้วฮะ16ปีฮะใช่ไหมฮะแต่มันสนุกไหมฮะนี่คนแก่เมื่อคิดเรื่องชาตินะต้องคิดเรื่องอายุ2ขวบฮะฮะมันสนุกไหมฮะคิดเรื่องชาตินะอายุ20นะอายุ20ถึงอายุ30ไม่แก่กว่านี้ก็ไม่เอาฮะและชายใดร่างกายนี้ออกก่อนเต็มที่ก็30ปีนะ16ถึง46เกือบ50นะหลังจากนี้ก็เสริมไปเสริมลงฮะเนี่ยรอความตาย40ปีฮะฝึกร่างกายนี้16ปีใช้ได้30ปีฮะรอความตาย40ปีคุ้มค่ามั้ยฮะมันคิดแบบนี้ไม่คุ้มค่าฮะเด็กของเราไม่ได้คิดฮะของเราฟังได้เสียงกิเลสอยากทํานี่ไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวโน่นทํานี่ทําโน่นสนุกสนุกสนุกฮะฮะกินนี่กินอาหารวันนี้กินอาหารจีนวันนี้กินอาหารนี่วันนี้กินอาหารอีสานอันนี้กินอาหารก็คงเทพว่าอาหารทะเลฮะเนี่ยมันกินก็เป็นกินฮะมันอาหารก็เป็นอาหารอะไรอิ่มแล้วนะมันจะไม่สนใจกินอะไรบ้างท้องก็อิ่มฮะฮะเนี่ยเราคิดว่าพรุ่งนี้จะกินอาหารแบบนี้ฮะวันนั้นก็จะกินอาหารแบบนู้นฮะเนี่ยมันเหมือนกันแบบนะกินอิ่มแล้วนะมันอิ่มนะเหมือนเข้าสู่สมาธิอิ่มแล้วนะไม่อยากได้อะไรนะมันกินข้าวนะไม่อยากกินอีกนะเข้าใจบ้างไหมฮะเข้าใจโอเคแค่นี้ก็พอแล้วสาธุก็ไม่ต้องทำพิธีมากก็ถวายเลยโอ้ยพิธีนี้พิธีโน้นฮะนี่การให้การทำบุญก่อนนั้นมันสำคัญนั่นไม่ใช่การพูดนะครับผมสาธุขออนุญาตครับหลวงพ่อทำไมได้มาเป็นพระครับทำไมเป็นพระเพราะมีทุกข์มีทุกข์เยอะนะรู้ไหมในประเทศนอกก็มีมีเงินเยอะนะแล้วสมัยก่อนก็หลวงพ่อก็ได้เงินเยอะนะไปเที่ยวทั่วโลกนะได้อยู่นะปีละ2-3ครั้งนะไปเที่ยวนี่ไปเที่ยวโน่นไปเที่ยวนั้นนะแต่ยังมีทุกข์อยู่ฮะได้กี่พรรษาแล้วเจ้าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็20พรรษาโอ้แล้วทำไมมาประเทศไทยอาจารย์ผมบอกแล้วมีแต่ประเทศเดียวที่มีธรรมแท้จริงฮะครับเข้าใจครับประเทศไทยครับประเทศไทยและคนไทยก็มีวาสนาดีที่เกิดในเมืองไทยเจตียวนี่ไม่สนใจเรื่องและฝรั่งต้องมาเมืองไทยเพื่อหาศาสนาแท้จริงมีกี่รูปเจ้าค่ะอยู่หรือว่า8รูปเป็นฝรั่งหมดแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก็เป็นพระฝรั่งหมดเนาะสาธุเป็นแต่ยังไง
ไปหลังไอ้ฝรั่งไม่ฮะนี่เนี่ยนี่นี่นี่หลวงตาก็สนใจพระฝรั่งที่สนใจในธรรมเหมือนกันเพราะว่าต้องติดต้องทิ้งทั้งหมดนะครอบครัวญาติโยมก็ต้องทิ้งทั้งหมดมา1เงินกิโลเพื่อหาธรรมแท้จริงนะแต่ส่วนมากมันไม่เยอะนะมันที่ผ่านไปได้ขอกราบนมัสการนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรับพรก่อนไม่เอาเหรอรีบไปรีบไปที่ไหนจะไปต่อวัดถ้ำเต่าวัดถ้ำเต่าเหรออ๋อลูกผู้บุญมีนะครับผมยะถาวาริวหาภุราภริภุรันติสาการังเอวเมวะอิโทตินังเปทานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวะสมิจโตสะเบภุรันตุสังคปาจันโดภณาระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสบิทิโยวิวัชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเทภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวาภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปัจจัยโนจัตถาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภาลังสาธุตั้งใจกราบพ่อเดี๋ยวความเพียรกันนะครับกราบเดี๋ยวนี้ไม่ได้กลับแล้วเบื่อแล้วพ่อกับแม่เสียแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ต้องยอมพ่อยอมแม่ก็เสียแล้วไม่ต้องไปแล้วนะอย่ายอมไม่สนใจไม่สนไม่ไปสร้างวัดที่นู่นเลยมันสร้างที่นู่นทำไมเนี่ยที่นู่นก็ยังไม่รู้จักธรรมนะใช่ครับทั้งหมดมันต้องเรียนที่นี้ก่อนนะเมื่อเรียนที่นี้ก็สิบปีก็อาจจะกลับประเทศก็ได้จะยังไม่มีวัดนะส่วนมากก็วัดที่อยู่ในเมืองเยอะมันก็เป็นอพาร์ตเมนต์เป็นคอนโดใช่มันไม่มีประโยชน์ไม่มีป่านะนมัสการครับมีโอกาสจะกลับมาใหม่พระอาจารย์ไม่รีบก็มาภาวนาที่นี่ก็ได้ฮะทุกเรื่องอันนี้พระอาจารย์ให้ไงเออได้อยู่ก็แจกฟรีครับผมท่านค้าเข้าว่างๆเลยมาปฏิบัติธรรมอะไรที่นี่ไม่ต้องขออะไรก็มาได้เลยช่วงไหนก็ได้แต่มาปกติตอนเช้าก็ตอนไปนะไม่ต้องมาสายนะไปเช้าเย็นกลับจ้ะค่ะเช้าเย็นก็ได้